กระทรวงวัฒนธรรมตัดสินการประกวดภาพถ่าย b บฟอร์มารระหว่างวันที่3-4กันยายนนี้เพื่อจัดพิมพ์หนังสือบันทึกความทรงจำปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดินฉบับประชาชนค่ะคณะกรรมาการทำงานตัดสินภาพถ่าย b บฟอร์มาปั่นเพื่อแม่ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยศิลปินแห่งชาติ รวมตัดสินภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กจำนวนานวน3 1 1พภาพโดยวันนี้จะคัดเลือกให้เหลือ2000ภาพส่วนวันพรุ่งนี้จะคัดเลือกเหลือภาพถ่ายรอบสุดท้ายโดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อความหมายใน5ประเภทได้แก่ความรักความสามาคัคคีความกระตันยูลูกทำเพื่อแม่และความมุ่งมัน่นส่วนรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มาร5รางวัลส่วนรางวัลรอง ชนะเลิศจะได้รับถ้วยจากนายกรัฐมนตรีด้านภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการในจำนวน1,000ภาพจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมและจัดพิมพ์หนังสือบันทึกความทรงจำปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดินฉบับประชาชนจำนวน1,000งเล่มรวมทั้งนำไปจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตามสถานที่ต่างๆต่อไป